สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Seishin นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนคลาส3โดยที่เราไม่ต้องไปทำเควสหรือว่าไม่ต้องทำบททดสอบอะไรเลยนะครับโดยใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับก็เรียกว่า TD Test Pass นะครับซึ่งมันจะขายเป็นไอเทมช็อปนะครับหรือว่าจะซื้อได้จากคนที่ขายกันนี่นะครับเขาขายกันข้างทางเลยนะครับก็มาคุยกับ NPC คนนี้นะครับแคสไอเทมไกด์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปมันจะพาเราไปห้องแคสช็อปนะครับห้องนี้ก็จะรวมหลายที่ไว้นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เปลี่ยนอาชีพแล้วก็มาคุยกับวอลคิรีคนนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่อัพสกิลก็ขออัพให้คนก่อนแล้วก็คุยถ้าต้องการเปลี่ยนอาชีพพร้อมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับง่ายมากเลยครับเป็นเรนเจอร์แล้วครับเป็นไงครับเพื่อนๆคนไหนก็ชอบก็ลองฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเผื่อมีบางคนยังไม่รู้ขอบคุณมากครับผม